็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวสบายหรือมือโปรทุกท่านนะครับคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สบายดีทุกโปรสักหน่อยก่อนนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันในแปลงอ้อยนะครับคือช่วงนี้ก็เราก็ได้ปลูกอ้อยได้ในระดับหนึ่งแล้วหลังจากที่ปลูกอ้อยเสร็จผําหญ้าหรือหญ้ากลุ่มเล็กๆมันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเราก็จึงได้เอาคาดตัวนี้มาใช้นะครับเอามาคาดหญ้าในร่องอ้อยนะครับก็คาดที่ผมใช้ก็จะเป็นคาดสปริงนี่จะเป็นเบอร์เล็กนะครับป้ายอันนี้อย่างตัวรถนะครับผมจะใช้เป็น B24 นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของคาดนะครับตัวรถก็เป็น B24 นะครับคาดของเราก็จะทำเองนะครับทำใช้งานเองเราก็จะใช้ตัวนี้มาเสริมด้วยนะครับทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้มาเพราะว่ากันไม่ให้รถมันสายไปสายมานะครับเวลาขึ้นหลังร่องตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นหลังร่องตรงนี้2อันนี้นะครับกันไว้นะครับนี่ครับตอนนี้หญ้าต้นเล็กๆมันเริ่มเกิดนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเราปล่อยไว้นานกว่านี้มันก็อาจจะเป็นต้นใหญ่แล้วอาจจะมีพวกเครือหรืออาจจะเป็นหญ้านะครับหนาๆเราก็จะดูแลรักษาไม่ทันนะครับเราจำเป็นต้องคาดมันออกนะครับหรือทำรุ่นมันนะครับทำรุ่นอ้อยนะครับอ้อยขาวก็เริ่มมีเป็นหย่อมๆแล้วนะไปดูรถของเรานะครับรถของเราก็เป็น B2440S นะครับใส่ล้อกันสายนะครับนี่ก็ลิปเปอร์ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นคาดสปริงห้อยตัวได้ปกตินะครับเราก็จะทำการคราดอ้อยนะครับอ้อยก็เกิดดีมากมากเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับต้นนี้ต้นเล็กๆมันกำลังเริ่มแตกกอแตกหนอนะครับแล้วก็คาดมาเปิดก็เปรียบเสมือนพรวนหน้าดินให้มันนะครับพรวนหน้าดินให้มันแล้วก็ดูแลบำรุงรักษามันไปในตัวนะครับเพื่อให้ดินมันนุ่มนวลอยู่เสมอนะครับจะลงประมาณ1ข้อมือนะครับหรือ2เซนแล้วก็วิ่งช้านะครับยังวิ่งเร็วไม่ได้ถ้าวิ่งเร็วหน่อเล็กๆมันจะหักนะครับต้องวิ่งไปช้าๆก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆ
ือเราจะทำเร็วก็ได้นะครับแต่ไม่รับประกันว่ามันจะหักหรือไม่หักนะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะหักมากกว่านะครับเพราะเราจะควบคุมรถไม่ค่อยได้นะนี่นะครับข้อดีของการที่มีล้อตะขาบนะครับมันจะช่วยจิกไอ้คูดินตรงนี้ไว้นะครับไม่วิ่งเร็วนะดูครับเห็นหญ้าไหมครับตรงนั้นน่าจะเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งหลงเหลงนะครับเดี๋ยวอันนี้มันก็เป็นแค่รอบแรกเฉยๆนะครับรอบสองเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเร็วได้แล้วนะครับเพราะว่าอ้อยมันจะโตขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับก็จะขึ้นประมาณคืบหนึ่งได้นะครับแล้วก็จะวิ่งเร็วได้นะเพราะว่าความแข็งแรงของอ้อยมันก็จะมีสูงนะครับช่วงนี้ความแข็งแรงของอ้อยจะเหมือนเด็กเกิดใหม่นะครับตอนนี้นะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับนี่ครับก็สิ่งที่เราทำได้ก็ออกมาเป็นเช่นนี้นะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย